แล้วปรากฏว่าตั้งแต่คุณป๊อปเจอว่าอาร์เซนอลน่ะแพ้มา2นัดแล้วว่าโอ้นั่นแหละฮะคือนี่เป็นนัดส่งท้ายปีเอาจริงๆนะคะไม่มีจะบอกว่าใจเนี่ยไม่คิดเลยว่าอาร์เซนอลจะแพ้นึกออกใช่ป่ะนำก่อนด้วยไงนำก่อนด้วยเกมนี้นำไปก่อนด้วยนะคะจากซาก้าแต่ว่ามาเป็นฟูลแลมที่ไล่ตีเสมอได้ 1-1 ครับแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ย 1-1 นะตอนนั้นก็เอาละเริ่มละยังไงแล้วฝนตกสนามก็ลื่นเสร็จแล้วเนี่ยครึ่งหลังค่ะนาทีที่59ฟูลแลมมาได้ประตูขึ้นนำเป็น 2-1 นะคะแล้วก็จบลงด้วยสกอร์นี้ 2-1 ฟูลแลมทดเวลาไป10นาทีอาร์เซนอลไปแบบต้องบอกว่าเหลือเชื่อมกันนะหมายถึงแบบในความคิดของพวกเราก็มียังเราคุยกันเลยว่าเอ้ยเราพูดไม่ได้นะว่าจะเป็นจ่าฝูงข้ามปีนะลิเวอร์พูลเพราะเดี๋ยวอาร์เซนอลเขาแข่งสิ้นปีก่อนก็กะว่าเขาจะชนะก็งงเหมือนกันรู้สึกผิดแล้วเกิด London Bridge is falling down ไม่รู้ว่าจะโทษคุณป๊อปหรือจะโทษใครดีหลังจบเกมอาร์เตต้าบ่นเลยค่ะบอกโอ้โหนี่เป็นเกมที่ลูกทีมเขาเล่นแย่ที่สุดในซีซั่นคือดูแล้วมันเจ็บปวดมากเพราะว่าอย่างเกมก่อนเนี่ยเจอเวสต์แฮมถึงแม้จะแพ้แต่มันยังมีใจสู้อ่ะสู้มันยังมีความแบบสู้เต็มที่ต้องการเป็นผู้ชนะแต่แพ้ก็เข้าใจได้แต่เกมนี้ลูกทีมเป็นรองคู่แข่งทั้งความเร็วทั้งการทำเกมรุกการป้องกันการเสียประตูที่มันคล้ายๆกันทั้งสองลูกแล้วก็ไม่สามารถครองบอลเพื่อกดดันฟูลแลมได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แย่และรับได้ยากเวลาที่เห็นทีมเป็นแบบนี้แล้วก็จริงๆมีโอกาสที่จะขึ้นจ่าฝูงวันสิ้นปีแต่ทำไม่ได้พอแพ้ปุ๊บหูมันกลายเป็นตอนนี้อาร์เซนอลอันดับ4ใช่ไหมอยู่อันดับ4แอสตันวิลล่าขึ้นอยู่อันดับ2โอ้อ่ะแล้วถ้าพูดถึงการลุ้นแชมป์ถ้าฟอร์มการเล่นคุณเป็นแบบเนี้ยอาร์เตต้าบอกเลยไม่มีทางเข้าใกล้การลุ้นแชมป์แค่2เกมติดมันหายไป6คะแนนอ่ะในระยะเวลาเพียงแค่ 3-4 วันอ่ะใช่แล้วคือทิศมาทางมากำลังดีอ่ะกำลังดีเลยอ่ะส่วนทางด้านของไรซ์นะคะเดคแอนไรซ์เองก็หูบอกเลยว่าผิดหวังมากกับความพ่ายแพ้ค่ะนี่เป็นสิ่งที่ยากจะรับได้แต่ทีมเองก็ดีไม่พอในเกมนี้และผลการแข่งขัน2นัดสุดน่ะไม่ใช่สิ่งที่ทีมต้องตั้งเป้าเอาไว้ในการเล่นตลอดฤดูกาลนี้ส่วนโอกาสการลุ้นแชมป์นะคะก็ถามเดคแอนไรซ์ก็บอกว่าเอาจริงๆยังไม่ได้ดูตารางคะแนนเลยแต่ทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลมันมีอีกหลายเกมก็ต้องมองบวกเข้าไว้ไม่ใช่ว่าเนอะมั้ยพลาดเสีย6คะแนนแล้วก็ไม่เอาละแบบถอดใจไม่ได้ก็คือตอนเนี้ยไม่ใช่เวลาที่มานั่งคิดลบก็คือต้องมองบวกเข้าไว้อาร์เซนอลมีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมมีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมทุกคนก็จะเดินหน้ากันต่อนะคะส่วนมกราคมละเดือนนี้มกราคมละตลาดหน้าหนาวจะเปิดละอาร์เซนอลเองเป็นทีมที่ผู้จัดการทีมอย่างอาร์เตต้าบอกมาตลอดว่าเขามีแผนมีเป้าหมายไว้แล้วกับการเสริมทัพใช่ก็มีสื่ออังกฤษนะคะอย่าง The Independent ก็รายงานค่ะว่าอาร์เซนอลยังสนใจที่จะคว้าตัวทางด้านของอีวานโทนี่ที่กำลังจะพ้นโทษแบนนะมาร่วมทีมด้วยก็แม้ว่าจะต้องทุ่มเงินมหาศาลก็ตามนี่ขนาดโดนแบนไปด้วยนะใช่ฮะคือถ้าจะเอานี่ก็แพงนะแต่คิดว่าคงจะต่อรองได้ครับเพราะว่านักเตะไม่ได้เล่นมา8เดือนยังไงก็มันต้องตามไว้ไอ้ค่าฉีกสัญญา100ล้านอยู่แล้วแหละถ้ายืนจริงเวนฟอร์ดอาจจะลงมาสักนิดหน่อย80มั้ยใช่ใช่ก็ยังต้องลุ้นนะว่าไอ้เวลาที่มันหายไปนี่มันหลายวัน200กว่าวันนะจะกลับมาฟอร์มเดิมมั้ยใช่แต่ตอนเนี้ยผมดูจากประมาณช่วงก่อนทดเวลาบาดเจ็บอะหัวซนลนมากครับคุณผู้ชมจนแบบว่ามันหาทางไปไม่เจอจริงๆอ่ะเหมือนเขาโดนฤดูกาลที่แล้วหลอกอ่ะหลอกหลอนมาอีกแล้วนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยมันแพ้เวสต์แฮมมามันก็เป็นแผลนึงเลยนะใช่แต่พอแพ้โดนฟูลแลมทำ 2-1 เนี่ยแผลนั้นมันเริ่มแบบเป็นบวมแล้วเป็นหนองอ่ะแล้วมันเกมมันกลับมาไม่ได้จริงๆอ่ะ